สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป100%ของเกม Elden Ring นะครับทั้งในเรื่องแล้วก็การเก็บถ้วยแพลตินัมนะครับตอนนี้เป็น EP ที่47นะครับก่อนจะเริ่ม EP นี้ก็มาทบทวนกันนิดนึงนะครับว่า EP ที่แล้วไปทำอะไรมาบ้างนะครับ EP ที่แล้วนะครับก็จะเป็นการเดินเควสเกี่ยวกับโชคชะตาของน้องแดนนี่นะครับซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเทศกาลสงครามราดานนะครับได้ไปต่อสู้ฟาดฟันกับลูกพี่ราดานผู้พิฆาตดาวมานะครับพอปราบลูกพี่ได้แล้วเนี่ยดวงดาวก็กลับมาโคจรอีกครั้งนะครับโชคชะตาของแรนนี่ก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะครับแล้วก็จะปรากฏจุดแดงขึ้นบริเวณป่าแห่งหมอกนะครับจุดดาวตกซึ่งจะเป็นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่นครโนครอนนะครับแล้วก็หลังจากที่ปราบลูกพี่ราดานนะครับผมได้ไปลุยดันเจียนสุสานใต้ดินวิญญาณวีรชนมานะครับหลังจากปราบบอสแล้วได้เมล็ดสีทองแล้วก็ทุลีวิญญาณ1ใน6ทุลีวิญญาณในตำนานนะครับโอเกอร์อัศวินราชสีแดงนะครับเมื่อตอนที่แล้วผมลืมอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับโอเกอร์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับแกมีประวัติที่น่าสนใจอันนี้นะครับโอเกอร์อัศวินราชสีแดงร่างวิญญาณอัศวินพลังช้างสารใช้ธนูใหญ่คล่องแคล่วกล้าหาญชาญชัยเริ่มศึกทันทีหลังถูกอัญเชิญโอเกอร์ธนูใหญ่ติดตามราชสีแดงแต่แรกเริ่มฝึกฝนทักษะแรงโน้มถ่วงมาพร้อมกับราดานจักตอบรับเสียงโห่ร้องบันดาลหาสอนแรงโน้มถ่วงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็เป็นเพื่อนร่วมคลาสวิชาแรงโน้มถ่วงของลูกพี่ราดานมาเลยนะครับแล้วก็เป็นอัศวินราชสีแดงคนแรกๆเลยนะครับอยู่กับลูกพี่ราดานมานานเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้มาเดินเควสเกี่ยวกับน้องแรนนี่อีกครั้งนะครับไปช่วยบลายมาจากคุกปิดผนึกนะครับซึ่งบลายแกถูกปู่อิจิเนี่ยเอาไปขังไว้นะครับเพราะว่าปู่อิจิเกรงว่าบลายจะเป็นภัยต่อแรนนี่ในอนาคตนะครับเนื่องจากบลายเนี่ยถูกส่งมาโดยทวิองคุลีนะครับตั้งแต่เด็กนะครับแม้ว่าบลายจะซื่อสัตย์จงรักภักดีกับแรนนี่สักแค่ไหนนะครับแต่ปู่แกก็เกรงว่าบลายอาจจะไม่สามารถฝืนโชคชะตาได้นะครับก็เลยจับไปขังไว้นะครับเราก็ไปช่วยออกมานะครับเพราะว่าเราเป็นสหายของบลายนะครับหลักๆ EP นี้นะครับก็จะไปลุยหอประธานพรแคลิตนะครับเพื่อรับเอาพลังของมหารูนของลูกพี่ราดานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปหอประธานพรแคลิตเดี๋ยวมาเคลียร์เควสของ NPC บางคนก่อนนะครับเริ่มต้นที่อีเซลูวิตอีกแล้ววาร์ปมาที่หอคอยจอมเวทแรนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเดินเควสของเซลูวิตนะครับซึ่งเดี๋ยวในอนาคตก็จะไปเกี่ยวโยงกับเควสของแรนนี่อีกเควส NPC เกมนี้มันก็จะปัวพันกันอีลุงตุงนางอย่างนี้นะครับเควสหลักเควสรองพันกันมั่วไปหมดนะครับสิ่งที่น่ารำคาญน่าหอคอยน้องแรนนี่ไปหาเซลูวิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อตัวหุ่นเชิดน้องเทโลดีน่านะครับมาเป็นของเราจะเป็นการเดินเควสเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นเชิดเดี๋ยวจะไปขอหุ่นเชิดจากอีเซลูวิตอีกตัวนะครับก็คือน้องเทโลดีน่านะครับเข้ามาคุยนะครับจะมีหัวข้อขอรับหุ่นเชิดนะครับต้องการหุ่นเชิดตัวใหม่อยากได้หุ่นกระบอกใหม่หรือเจ้านี่มันหลายใจกว่าที่ข้าคิดนะแต่พวกมันล้วนแล้วแต่เป็นเด็กๆที่ข้ารักข้าไม่ได้ให้เปล่าๆหรอกนะเอ้าจะเอาอย่างไรดีทำไมเจ้าไม่ลองแสวงหาเศษเสี้ยวแห่งแสงดารามาให้ข้าสักหน่อยล่ะเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับเศษเสี้ยวแสงดาราแล้วข้าจะมอบหุ่นเชิดตัวใหม่ให้เจ้าด้วยความยินดีหากมีหุ่นเชิดหลายตัวจะรู้ว่าจิตวิญญาณของแต่ละตัวต่างกันเมื่อรู้แล้วเจ้าก็จะยิ่งรักใคร่หุ่นกระบอกแต่ละตัวมากขึ้นเจ้าคงยังไม่รู้ล่ะสิก็เลือกรับหุ่นเชิดนะครับอันนี้บุรุษไหซื้อไปแล้วนะครับคราวก่อนอันนี้น้องเทโลดีน่านะครับใช้สตาร์ไลท์ชาร์จ2ชิ้นในการซื้อนะครับซื้อไปเลยก็เป็นหุ่นเชิดที่เคยไปร่วมงานเทศกาลลาดานด้วยนะครับ
เจ้าพยายามได้ดีในฐานะคนเชิดหุ่นนะข้าไม่พบสิทธิ์ที่เลือกทางเส้นนี้มานานแล้วก็คุยต่อนะครับจะมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องลับของเซลูวิทนะครับเรื่องที่เป็นความลับนะครับมีชะโงกหน้ามาคุยด้วยเจ้าอยากรู้เรื่องงานลับไหมเพื่อให้ได้ดูแลยอดหุ่นเชิดด้วยมือคู่นี้ข้ามีงานลับที่แม้แต่แดนนี่ก็ไม่ล่วงรู้ว่าไงล่ะถ้าเป็นเจ้าแล้วก็คงสนใจอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เราตอบว่าไม่สนใจก่อนแล้วมาตอบสนใจทีหลังก็ได้นะครับหรือว่าจะตอบสนใจเลยก็ได้ถ้าเราตอบว่าไม่สนใจเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันแค่ลองใจเรานะครับว่าเราซื่อสัตย์กันแลนนี่หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเลือกไม่สนใจให้ดูก่อนนะครับดีตอบได้ดีอ๋อข้าทดสอบเจ้าเนี่ยว่าเจ้าคู่ควรเป็นผู้รับใช้ท่านแลนนี่หรือไม่เจ้าผ่านการทดสอบข้าก็ภูมิใจจากนี้จงทำคุณประโยชน์ให้นางเท่าที่จะทำได้เดี๋ยวเราจะตามน้ำนะครับเราจะตอบว่าสนใจนะครับเพื่อเดินเควสของมันนะครับอย่ามองนะว่าเจ้าก็สนใจงานลับที่แม้แต่แรนนี่ก็ไม่ล่วงรู้ตอบสนใจนะครับตามน้ำไปนะครับเพื่อเดินเควสของมันกะแล้วเชียร์ว่าเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นเจ้าก็เหมือนข้าข้าอยากให้เจ้าหาของสิ่งหนึ่งเศษเสี้ยวแห่งแสงดาราพิเศษเปล่งประกายสีอัมพันหากได้มันมาโอสถของข้าจะยิ่งหวานหอมเย้ายวนกระทั่งมนุษย์ครึ่งเทพก็ต้องยอมเป็นทาสมันมีแผนร้ายนะครับอันนี้ก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับแสงดาราอัมพันนะครับบทพูดก็จะคล้ายๆเมื่อกี้นะครับจงจัดหามันมาให้ได้เศษเสี้ยวแห่งแสงดาราพิเศษเปล่งประกายสีอัมพันเอมเบอร์สตาร์ไลท์ชาร์ตนะครับก็จะเป็นเศษเสี้ยวแสงดาราแบบพรีเมียมกว่าแบบปกตินะครับอันนี้มันก็พูดเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เซลูวิทให้ตามหานะครับผมเคยซื้อข้อมูลบางอย่างมาจาก NPC ที่ชื่อพีเดียนะครับเป็น NPC ในปราสาทราชวงศ์คาเรียนะครับแผนที่เก่าอันนี้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะครับไม่ซื้อก็เดินเควสได้นะครับซื้อมาก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับจะเห็นว่าแผนที่มันดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับแผนที่อย่างคร่าวเก่าคร่ำคร่าถูกวางทิ้งไว้เป็นเวลานานวาดลำแสงสีอัมพันก็หมายถึงสตาร์ไลท์เอมเบอร์สตาร์ไลท์ชาร์ตนะครับสิ่งที่เซลูวิทมันให้เราไปตามหานะครับอันนี้จะอยู่แถวๆนครหลวงเลนเดลนะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บในอนาคตนะครับของเซลูวิทตอนนี้หมดแค่นี้นะครับต่อไปกลับไปที่โต๊ะกลมนะครับเพื่อเดินเควสของเฟียดีแล้วก็โรเจียนะครับใครอยากกอดเฟียที่โต๊ะกลมตอนนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเฟียจะไม่อยู่ที่โต๊ะกลมแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามไปกอดที่อื่นได้อันนี้เป็นพาร์ทที่มีความสุขที่สุดใน EP นี้นะครับได้กอดอีกแล้ว I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held?Regardless. ทำไมจะไม่ยอมให้กอดล่ะยอมให้กอดชื่นใจหลังจากที่เรากอดเฟียในครั้งนี้นะครับเฟียจะขอร้องให้เราทำอะไรบางอย่างนะครับเฟียจะให้คีย์ไอเทมเรามาชิ้นหนึ่งนะครับฝากเราไปหาเจ้าของนะครับ you are so very warm. เข้าใจมากจะได้กอดเฟียเป็นครั้งสุดท้ายที่โต๊ะกลมจะมีหัวข้อนี้นะครับขอร้องท่านได้ไหมท่านขอร้องท่านอย่างหนึ่งได้ไหมเจ้าคะข้าอยากให้ท่านตามหาเจ้าของดาบสั้นเล่มนี้แล้วคืนให้แก่เขาดาบสั้นกัดกร่อนนะครับคนคนหนึ่งมอบดาบเล่มนี้ให้ข้าแต่ดาบนี้มีค่ามากแถมยังแฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกหากเป็นไปได้ข้าก็อยากคืนให้เจ้าของเดิมเจ้าค่ะแล้วก็หัวข้อสนทนานี้นะครับก็จะเป็นคำพูดเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับดาบสั้นที่มอบให้นะครับก็เป็นบทพูดคล้ายๆเดิมนะครับอยากให้ตามหาเจ้าของดาบเล่มนี้แล้วก็มอบให้นะครับทีนี้เราก็จะงงใช่ไหมครับว่าแล้วเราจะเอาไปมอบให้ใครวะ
เดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายไอเทมกันนะครับก็จะมีเบาะแสอะไรบางอย่างนะครับตอนนี้เราจะงงครับแล้วต้องเอาไปให้ใครเนี่ยเดี๋ยวมาดูคำอธิบายไอเทมดาบสั้นที่มีที่เฟียมอบให้เมื่อกี้นะครับดาบสั้นกัดกร่อนอันนี้นะครับดาบสั้นที่รับฝากจากเฟียนารีแห่งผู้วายชนงานปรารถนาจะคืนสิ่งนี้ให้เจ้าของแต่เดิมมันเป็นอาวุธพิเศษที่ผสานทองและเงินเข้าด้วยกันแต่บัดนี้ถูกบาดแผลทมิฬกัดกินจนผุพังเราจะได้เบาะแสอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ผสานทองและเงินนะครับแถวๆโต๊ะกลมนะครับจะมีคนอยู่คนหนึ่งใส่ชุดเกราะผสมระหว่างเงินและทองนะครับก็คือพี่คนนี้นั่นเองนะครับจะเห็นว่าแกใส่เกราะที่มีสีเงินและสีทองผสมกันนะครับเข้ามาคุยกับดีนะครับ Hello there. What can I do for you? จะมีบทสนทนานี้เพิ่มขึ้นมานะครับมอบดาบสั้นกัดกร่อนให้นะครับ Well, ท่านดาบสั้นเล่มนั้นไปได้มาจากไหน Well, เอาเถอะ that hardly mattersข้ารู้จักเจ้าของมันเป็นอย่างดีข้าจะเป็นคนเอาไปคืนเขาเองขอบคุณมากที่เอามาให้ข้าจากนั้นให้เรานั่งพักที่พรตรงนี้นะครับพอนั่งพักเสร็จอ้าวหายไปไหนแล้วทีนี้ลองไปที่ห้องเฟียนะครับจะเห็นว่าอ้าวเฟียก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันมาทางห้องนี้นะครับจะเห็นว่าประตูอันนี้ที่ปิดมาตลอดเปิดออกแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นพี่เกาะเงินเกาะทองไปสู่คิดแล้วนะครับโดยมีเฟียนั่งอยู่ใกล้ๆเข้ามาคุยกับเฟียนะครับ Finally, it is returned. ในที่สุดก็เอากลับมาจนได้ผู้สูงส่งจะนำรอยตราศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกช่วงชิงไปกลับคืนมาข้าต้องแยกจากท่านแล้วฝากบอกทุกคนที่โต๊ะกลมเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะเจ้าค่ะว่าข้าคือเฟียนารีแห่งผู้วายชนโต๊ะกลมเอ๋ยอย่าได้ล่วงล้ำมรณะแห่งก็อดวินผู้สูงส่งเป็นอันขาดพวกเราเพียงแค่มีชีวิตในความตายและสักวันเราจะมีราชาเป็นของเราไม่ว่าใครจะตำหนิเช่นใดปวงประชาผู้อ่อนแอก็จะมีราชาเป็นของตนเองไปซะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามไปกอดที่อื่นได้ในอนาคตทีหลังนะครับแล้วก็มาที่ศพของพี่ดีนะครับจะเห็นว่ามีไอเทมทิ้งอยู่นะครับก็จะเป็นเซตชุดเกราะแล้วก็กระดิ่งของเขานะครับเดี๋ยวกระดิ่งเดี๋ยวเราเอาไปมอบให้ป้านะครับป้าก็จะขายมนตราที่ดีขายนะครับเดี๋ยวมาดูคำอธิบายเกี่ยวกับชุดเกราะของดีกันนิดนึงนะครับจะได้รู้ข้อมูลในเกมมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับหมวกเกราะแฝดหมวกเกราะรูปเด็กแฝดทองและเงินกอดกายกันดีเด็กแฝดผู้ไม่อาจแยกจากกันมี2คน2ร่าง2เจตจำนงแต่จิตวิญญาณมีเพียง1เดียวไม่เคยลืมตาตื่นพร้อมกันไม่เคยแลกถ้อยวาจาเกราะนี้คงปรารถนาที่จะได้อยู่เคียงข้างดีอีกคนในส่วนของชุดเกราะก็จะอธิบายเหมือนหมวกเลยนะครับอธิบายเหมือนกันเลยเกาะแขนเกาะขาก็เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะได้รู้เบาะแสนะครับว่าดีเขามีฝาแฝดอยู่นะครับแล้วก็เกราะนี้เนี่ยปรารถนาจะได้ไปอยู่กับดีคนนะครับแล้วก็เจ้าของดาบกัดกร่อนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็น่าจะเป็นดีอีกคนหนึ่งนะครับทีนี้ให้เราไปนั่งพักที่พรนะครับหลังจากที่เฟียเดินทางออกไปจากโต๊ะกลมนะครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้นิดนึงก่อนนั่งพักที่พรเราจะเห็นว่าโลเจียก็พังงาบแล้วนะครับให้เรามานั่งพักที่พรนะครับแล้วก็กลับไปที่โรเจียนะครับก็จะพบว่าไปสู่ขิดอีกคนนึงนะครับมาสำรวจก็จะได้กระดิ่งของโรเจียนะครับชุดเซ็ตเสื้อผ้าแล้วก็จดหมายที่โรเจียทิ้งไว้นะครับ
เดี๋ยวมาดูคำอธิบายเอาจดหมายก่อนแล้วกันมันเกี่ยวข้องกับดีอยู่เมื่อกี้จดหมายของโรเจียร์นะครับต้องอยู่ที่หัวข้ออันนี้เดี๋ยวอันนี้นะครับจดหมายของโรเจียร์จดหมายเขียนด้วยตัวอักษรสั่นเทาข้าลืมบอกไปเรื่องนึงดูเหมือนดีจะมีน้องชายผู้หลับไหลบนสะพานส่งน้ำข้างนครนิรันดรโนครอนมาโดยตลอดและเขาก็ถูกมองว่าเป็นองค์ชายมรณะผู้นั้นก็จะได้รู้ข้อมูลว่าน้องชายของดีนะครับอยู่ที่โนครอนนะครับตอนนี้แล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับดาบสั้นกัดกร่อนนะครับแล้วก็ถูกมองว่าเป็นองค์ชายมรณะนะครับแล้วก็เดี๋ยวกระดิ่งของโรเจียก็เอาไปให้ป้านะครับป้าก็จะขายเวทที่โรเจียขายได้นะครับแล้วก็มาดูคำอธิบายเสื้อผ้าของโรเจียนิดนึงนะครับหมวกของจอมเวทโรเจียหมวกปลายแหลมแสดงถึงจอมเวทนอกรีดเสริมพลังทักษะต่อสู้คาถาหินจรัสสายปินสโตนก็เอาไปใส่ได้นะครับโรเจียใช้ชีวิตอย่างเลื่อนลอยทั้งที่ความโกรธความเศร้าความเสียใจและความกลัวน่าจะอยู่กับเขามาตลอดแท้พวกเสื้อผ้าก็น่าจะอธิบายเหมือนกันนะครับอธิบายเหมือนหมวกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเอากระดิ่งไปให้ป้านะครับไม่ได้มาโต๊ะกลมนานเริ่มจะลงทิศป้าอยู่ทางนี้ถวายกระดิ่งนะครับของดีกับโรเจียก็จะซื้อเวทของดีของโรเจียได้นะครับโอเคหมดธุระกับป้าครับเดี๋ยวลองไปที่ป้าทวีองคุลีนะครับป้าเอเนียอยู่ทิศไหนเนี่ยผมเริ่มจะลงทิศมาดูเกี่ยวกับความทรงจำของลูกพี่ลาดานนะครับก็จะมีประวัติของลูกพี่ลาดานก่อนที่เราจะไปรับพลังมหาพรไม่ใช่มหาพรมหารูนพลังจากความทรงจำของลูกพี่ลาดานนะครับก็จะแลกของได้2 อย่างนะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะแลก2 อย่างก็ต้องไปก๊อปปี้ความทรงจำลูกพี่นะครับอันนี้ดาบใหญ่พิฆาตดาวนะครับดาบใหญ่ทำจากโลหะดำของแม่ทัพราดานดาบคู่ประดับด้วยแผงคอราชสีแดงเป็นที่รู้จักจากตำนานพิฆาตดาวของราดานสมัยหนุ่มว่ากันว่าตาแดงโน้มถ่วงถูกสลักณเวลานั้นแล้วก็อันนี้ธนูใหญ่สิงโตนะครับธนูใหญ่ทำจากเหล็กทมิฬที่แม่ทัพราดานเคยใช้อาวุธประดับด้วยแผงคอราชสีแดงสถิตพลังแรงโน้มถ่วงพิฆาตดาวใช้คู่กับหอกราดานจึงจะเป็นอาวุธของวีรชนโดยแท้แล้วก็จะสามารถรับเครื่องป้องกันวีรชนของลูกพี่ราดานได้นะครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยลูกธนูของลูกพี่นะครับหอกราดานสามารถมาซื้อได้นะครับลูกธนูนี้ซื้อได้ไม่อั้นนะครับก็จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับลูกพี่นะครับหมวกเกราะผมแดงราดานหมวกเกราะราชสีแดงสยายเส้นผมสีแดงอุปกรณ์ป้องกันของแม่ทัพราดานราดานอวดผมสีแดงเพลิงที่ได้มาจากราดากอนผู้เป็นพ่อในฐานะสัญลักษณ์ของวีรชนอย่างภาคภูมิใจข้าคือบุตรของวีรชนและราชสีราชันนักรบแล้วก็เสื้อเกราะนะครับเสื้อเกราะรูปราชสีทองอุปกรณ์ป้องกันของแม่ทัพราดานราชสีทองมีที่มาจากก็อดฟรีราชาองค์แรกและอสูรรัฐบุรุษเซรอสราดานถูกราชันนักรบช่วงชิงหัวใจไปเมื่อครั้งยังเยาว์อันนี้เขาน่าจะแปลคาดเคลื่อนด้วยเหตุผลทางด้านภาษานะครับคือราดานไม่ได้ถูกช่วงชิงหัวใจไปนะครับแต่ว่ามันหมายถึงว่าราดานเนี่ยเหมือนเห็นก็อดฟรีเป็นไอดอลนะครับเหมือนแบบได้ใจราดานอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ถูกชิงหัวใจไปอะไรประมาณนั้นนะครับก็น่าจะคาดเคลื่อนด้วยเหตุผลทางด้านภาษานะครับส่วนเกาะแขนกับเกาะขาก็
คำอธิบายเหมือนเสื้อเกาะนะครับใครอยากคอสเพลย์เป็นลูกพี่ราดานก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าราคาก็แพงนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกว่าใส่แล้วหุ่นมันเหมือนตู้เย็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปอัปเกรดสิ่งของกันนิดนึงพวกอาวุธน่าจะยังอัปเกรดอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ยังไม่ได้แร่พวกเลเวล6มาเลยลองมาเช็คดูนิดนึงเผื่ออาจจะอัพได้I took you for no matter its all is out your arms. ยังอัพอะไรไม่ได้นะครับอัพได้แต่โล่ผมยังไม่อัพก่อนแล้วก็ทุลีวิญญาณ Greetings. Are you here for spirit tuning? เหลือคนน่ารักอยู่แค่คนเดียวแล้วในโต๊ะกลมรูเทลตีเป็นบวก5ได้ให้ลูเทลหรือราติน่าดีลูเทลแล้วกันนี่จะสามารถใช้งานเทโลริน่ากับบูรุไทได้ด้วยนะครับมาตีบวกได้ใครจะใช้ตัวไหนผมไม่ได้ใช้ใครนะครับพวกทุลีพวกนี้เดี๋ยวอัปเกรดติดไว้หน่อยดีกว่าอันเนี้ยไอตัวนี้เขาบอกว่าเก่งนะครับทุลีทหารราดานเนี่ยเดี๋ยวผมอัปติดไว้นะครับแล้วก็ไอ้พวกที่ผมใช้มาโดยตลอดมนุษย์เดี๋ยวค่อยสลับไปใช้ฐานระดานบ้างโอ้เงินหมดเลยคราวนี้ก็จะไปลุยหอประธานพรแคลิตแล้วนะครับหอประธานพรแคลิตอยู่ตรงนี้นะครับวาร์ปมาที่พรทิศตะวันตกของเนินมังกรครับวาร์ปมาแล้วก็มุ่งหน้าไปที่หอประธานพรแคลิตนะครับที่ปักหมุดนะครับไอ้น้าผีคนนี้เคยพามาคุยแล้วนะครับเป็นพวกผู้กลิ่นกินมังกรกำลังร้องขอหัวใจมังกรอยู่ตรงมาเลยไปที่กิ่งไม้ตรงนู้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดนิดนึงนะครับมีคนคอมเมนต์บอกว่าเบื่อชุดซามูไรจะเปลี่ยนเป็นชุดคลีนล็อตไนท์เพราะว่ามันเป็นคู่อริกับพวกเรดเมนเกาะขาไม่มีเดี๋ยวใส่ทหารก็อดดิกไปก่อนมันสีทองๆเหมือนกันแล้วก็หมวกคลีนล็อตไนท์มันไม่เท่ครับอันนี้ดีกว่าหมวกหญิงร่างทรงองคุลีเข้าอยู่จัดการตัวนี้นะครับรอบๆหอประธานพรนะครับมีไอเทมแค่2ชิ้นนะครับพื้นที่มันอาจจะดูใหญ่นะครับแต่ว่ามันแบบหลอกให้เราสำรวจให้สับสนนะครับมอนมีแค่4ตัวมีไอทหารแบบเนี้ย3ตัวกับทหารลาดานอีกตัวนึงถือโล่กับหอกแล้วก็ลงมาตรงกิ่งไม้นี้นะครับฝั่งนู้นคือกุญแจดาบหินนะครับมีทหารลาดานเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งอีกฝั่งมีรูนผู้วิเศษนะครับชั้นล่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนหลอกให้ไปสำรวจให้สับสนเล่นนะครับมีทหารกิ๊กก๊อกอยู่อีกตัวหนึ่งถ้าจะเก็บมันก็โดดมาฝั่งนี้ไม่ต้องโดดมาก็ได้นะครับถ้าใครขี้เกียจเก็บมันไม่มีไอเทมอะไรเลยเนี่ยมีทหารตัวนี้อยู่ตัวเดียวดรอปของด้วยแต่ว่าขี้เกียจลงไปเก็บเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยโดดกลับมาที่กิ่งไม้แรกนะครับแล้วก็กระโดดมาฝั่งนี้แล้วก็ถ้าลงจากหลังม้าระวังดีๆนะครับเพราะว่าเราจะเด้งมาหลังก้นม้าเราจะล่วงได้นี่ตัวที่เรายิงเมื่อกี้มาเอากุญแจดาบหินฝั่งนี้นะครับระวังดีๆมีทหารลาดานซุ่มอยู่ตัวนึงพี่เงาคนนี้ก็มายืนบังผมนี่ตัวนี้นะครับไม่ดรอปอะไรเลยก็เก็บกุญแจดาบหินนะครับ
แล้วก็กลับไปฝั่งเมื่อกี้จะขี่ม้าก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินเท้าก็ได้ผมรู้สึกว่าขี่ม้ามันตกง่ายนิดนึงทางที่เราควรไปต่อคือบันไดนี้นะครับฝั่งนู้นคือขี่ม้าข้ามไม่ได้ครับแต่ไม่มีไอเทมอะไรเลยผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปครับเสียเวลาลงไปก็จะมีทางลงไปด้านล่างนะครับตรงที่เรายิงไอทหารกิ๊กก๊อกตัวเมื่อกี้แต่ไม่มีไอเทมอะไรขึ้นมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นเดี๋ยวไปเก็บรูนผู้วิเศษระวังล่วงนะครับตรงนี้มีหลุมอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวมีทหารกิ๊กก๊อกตัวหนึ่งนั่งอยู่สู้ไงพวกนี้ต้องระวังนิดนึงครับเดี๋ยวล่วงข้ามไปฝั่งนู้นนะครับค่อยๆข้ามนะครับตรงนี้ก็มีหลุมนะครับระวังดีๆแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องขี่ม้าไปต้องขี่ม้าโดดไปมันโดดกับเท้าเปล่าไม่ได้เวลาลงจากหลังม้าเล็งมุมดีนะครับนี่ครับเราจะเด้งมาหลังก้นม้านิดนึงนี่รูนผู้วิเศษกดใช้แล้วได้รูนเป็นหมื่นเลยนะครับไอ้ข้างล่างลงไปไม่มีอะไรครับไม่ต้องลงไปเดี๋ยวกลับไปที่บันไดเมื่อกี้ระวังตรงนี้มีรูนะครับกระโดดข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นบันไดไปค่อยๆเดินเวลาคนลงจากหลังม้าตรงนี้ครับจะล่วงกันตายกันเยอะครับขึ้นไปก็จะมีพรให้เปิดนะครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นทางขึ้นไปรับพรมหาลูนลาดานนะครับมาทางด้านนี้นะครับตรงนี้ใครจะนั่งพักก็ได้นะครับจะนั่งหรือไม่นั่งก็ได้เพราะว่าไอ้ทางที่กำลังจะไปฝั่งนี้มันไม่มีศัตรูเลยขึ้นไปแค่เพื่อจะไปรับพลังมหาลูลาดานเสียงที่คุณเคยเวลาเรามาขอประทานพรเปิดประตูนี้นะครับมีฝนมันตกเข้ามาในอาคารได้ด้วยเหรอขึ้นลิฟต์มาเลยหมวกจิ๋งร่างทรงองคุลีมันก็เข้ากับชุดคลีนล็อตไนท์ดีเหมือนกันเสื้อผ้าก็ใส่ไปนะครับมันไม่ได้ต่างกันมากถ้าไม่ใช่สายแบบสายแท้งจริงๆที่แบบใส่เกาะหนักมากจริงๆพลังป้องกันไม่ได้ต่างกันอะไรกันมากมาด้านนี้นะครับดูวิวได้ตรงนู้นก็คือวิหารอสูรนะครับอันนี้ก็สะพานที่เราสู้กับมังกรเกรอิลขึ้นมาฝั่งนี้นะครับพลังมหารูนของลูกพี่ลาดานก็จะเพิ่ม HP นะครับเพิ่มมานาเพิ่มสตามิน่าอย่างมากมาที่2นิ้วนี้แล้วก็รับพลังมหารูนมหารูนราดานตอนนี้ก็จะใช้งานได้แล้วนะครับไปกดใช้งานที่พรนี่นะครับมหารูนของราดานผู้ครอบครองเศษเสี้ยวด้วยพรนี้จะเพิ่มค่า HP FP และพลังกายสูงสุดราดานเป็นบุตรคนหนึ่งของเรนนาร่ากับราดากอนเมื่อคราวราดากอนขึ้นเป็นพระราชสวามีของราชินีมาริก้าในฐานะลูกเลี้ยงพวกเขาจึงกลายเป็นมนุษย์ครึ่งเทพมหารูนมอดไหม้เพื่อยับยั้งการกัดกร่อนของความเสื่อมสลายสีแดงตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีไอเทมอะไรก็ไปดูวิวได้ระวังล่วงไปมีวิวให้ดูอยู่ก็เป็นวิวข้างล่างนะครับโอเคเดี๋ยวไปลุย
โซนที่เหลือของหอประธานพรนะครับวาร์ปกลับไปที่พรที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับภายในหอประธานพรแคลิดวาร์ปมาแล้วมาทางด้านฝั่งซ้ายนะครับลงบันไดมาลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะมีทหารลาดาน2คนนะครับอย่าเพิ่งรีบเข้าไปไม่งั้นจะโดนลุมยิงตัวนี้ไปเรื่อยๆให้มันตายก็ได้อย่าโผล่หน้าเข้าไปเดี๋ยวโดนอีกตัวลุมมันมีอีกตัวทางด้านขวาแหล่งรวมสัญญาณนะครับประตูนี้เป็นช็อตคัทนะครับเปิดจากฝั่งนี้ไม่ได้ต้องไปเปิดจากอีกฝั่งหนึ่งมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็หย่อนตัวลงไปแล้วก็มาทางฝั่งด้านซ้ายนะครับด้านขวาไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องเดินไปเสียเวลามาตรงนี้นะครับแล้วก็หย่อนตัวลงไปตรงนี้ไม่ต้องตกใจมันจะซุดลงไปข้างล่างก็มาด้านนี้นะครับเล็งตรงมุมนี้แล้วก็หย่อนตัวลงไปข้างหลังเป็นรูนเลเวล12แล้วก็มาทางด้านขวานี้นะครับเดี๋ยวเราจะหย่อนตัวลงไปตรงไอ้6เหลี่ยม8เหลี่ยมข้างล่างนะครับใช้วิธีเดินเฉยๆนะครับไม่ต้องกระโดดไม่ต้องวิ่งเดินเฉยๆพอแล้วก็ตรงนี้ก็เดินเฉยๆเหมือนกันมันจะลงได้พอดีนะครับส่วนตรงนี้กระโดดต้องระวังนิดนึงแล้วก็มาด้านนี้นะครับอันนี้ผมใช้วิธีวิ่งไปข้างหน้านะครับมันจะลงมาพอดีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปขึ้นลิฟต์ตรงนู้นนะครับไอ้ฝั่งด้านขวาตรงนู้นไม่มีไอเทมอะไรนะครับไม่ต้องเดินไปไอ้ตัวนี้ยิงธนูจนมันตายก็ได้เพราะว่าลงไปสู้กับมันจะเสี่ยงตกลงไปตายยิงไปเรื่อยค่อยลงมานะครับด้านขวาไม่มีอะไรนะครับมาขึ้นลิฟต์อันนี้จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวจะมีบันไดขึ้นไปเปิดช็อตคัทด้านขวาไม่มีอะไรนะครับขึ้นบันไดนี้ไปเปิดประตูเมื่อกี้โยกย้ายบันทายด้านซ้ายไม่มีอะไรนะครับมาเปิดประตูเมื่อกี้ตรงที่เราสู้กับทหาร2ตัวนะครับกลับลงมาเดี๋ยวจะมีมอนนักบวชไฟทมินนะครับ Black Flame Monk เก่งนิดนึงเหมือนกันเดี๋ยวผมบัฟช่วยหน่อยมันเก่งเดี๋ยวมันจะเดินออกมาตรงนี้นะครับเปิดก่อนเลยอยากได้ชุดมันมากเลยชุดมันเท่ครับอันนี้เป็นรูนอาร์คนะครับต่อไปมาทางด้านนี้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวลงไปตรงชั้นล่างก็จะพื้นก็จะทรุดลงไปอีกแล้วไม่ต้องตกใจแล้วก็ลงลิฟต์อันนี้มานะครับมันจะเป็นลิฟต์ลงไปข้างล่างลงไปห้องบอสเดี๋ยวมีพอได้นั่งพักแล้วนะครับพออยู่หน้าห้องบอสเลยแต่หน้าห้องบอสมีแบล็คเฟลมมองเฝ้าอยู่ตัวหนึ่งต้องปราบมันทุกครั้งก่อนสู้กับบอสตรงนี้เปิดพอนั่งพักได้นะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็เป็นห้องบอสนะครับระวังแบล็คเฟลมมองนี่ก็ห้องบอสแล้วนะครับเก่งนิดนึงนะครับบอสเดี๋ยวผมคราฟไข่นิทราคว้างใส่มันคราฟไปสัก4อันพอแล้วก็ขาไก่มันให้รูนเยอะครับ7-80,000ก็อตสกินอโพสเทลสาวกมังสาเทพรับลืมกินขาไก่จะได้ชุดของมันนะครับได้รูนเป็นแสนเลยนะครับเพราะว่ากินขาไก่แล้วก็ด้านหลังห้องบอสจะมีอาวุธดาบพิฆาตเทพเอ้ยขึ้นผิดด้านครับไอ้นี้มันฝั่งทางเข้าดาบก็อดสเลเยอร์นะครับดาบสังหารเทพเจ้าดาบนักล่าเทพเจ้าครับชื่อภาษาอังกฤษมัน God Slayer Sword มั้งเดี๋ยวมาดูคำอธิบายนิดนึงนะครับจะได้รู้ประวัติของไอ้พวกมังสาเทพนะครับจะมีอันนี้เป็นตัวผอมนะครับเดี๋ยวมันจะมีตัวอ้วนด้วยหมวกคลุมสาวกมังสาเทพหมวกคลุมเย็บด้วยหนังเรียบลื่นเครื่องแต่งกายของสาวกมังสาเทพเหล่าสาวกผู้ควบคุมเพลิงทมิฬนักล่าเทพเจ้าเคยรับใช้มรณะแห่งโชคชะตามาก่อนทว่าได้พ่ายแพ้กับให้กับมาริเกตดาบทมิฬจนถูกผนึกเอาไว้ก็จะได้รู้ประวัติของมันนะครับไอ้พวกเสื้อผ้าก็คำอธิบายก็เหมือนกันนะครับพวกนี้นับถือเทพอีกองค์นึงนะครับที่คนละสายกับGolden Order นะครับแล้วก็ดาบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้นะครับดาบนักล่าที่พระเจ้าดาบศักดิ์สิทธิ์ของราชินีดวงตารัติการอันนี้ก็คือเทพที่พวกสาวกมังสาเทพนับถือนะครับผู้นำเหล่าสาวกมังสาเทพในอดีตผู้พ่ายแพ้ให้มาริเกต
เพลิงธมินที่เหล่าสาวกใช้ถือกำเนิดจากดาบเล่มนี้โอเคที่เหลือก็เป็นคุณสมบัติดาบหมดแล้วครับสำหรับขอประทานพรแคลิดวาร์ปกลับครับด่านต่อไปที่ผมตั้งใจจะไปลุยต่อนะครับก็คือนครโนครอนนะครับแต่ว่าผมอยากจะแยกโนครอนไว้เป็น EP ของโนครอนเลยนะครับก็จะขอยกไปเป็น EP หน้านะครับส่วน EP นี้นะครับเท่าที่ดูเวลาอัดคลิปวิดีโอมาเพิ่งจะผ่านไป40นาทีนะครับยังพอมีเวลาเหลือเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะไปทำเควสของบล็อกนะครับเกี่ยวกับเข็มเย็บผ้าทองคำนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นวาร์ปไปที่โต๊ะกลมก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยบล็อกช่างเย็บผ้านะครับเขาจะสามารถปรับแก้ได้เฉพาะเสื้อผ้าธรรมดานะครับแต่ว่าเสื้อผ้าของมนุษย์ครึ่งเทพนะครับของพวกบอสเนี่ยเขาไม่สามารถปรับแก้ได้นะครับเราจะต้องเอาเข็มเย็บผ้าสีทองไปให้เขาก่อนนะครับซึ่งเข็มเย็บผ้าสีทองผมเคยพาไปเก็บมาเมื่อนานมาแล้วนะครับที่โบสถ์ของลุงเต่านะครับโบสถ์ผูกชะตาเชิร์ตออฟวาวนะครับเป็นเข็มของคุณพ่อลาดากอนนะครับเข็มตอนที่คุณพ่อแต่งงานนะครับอันนี้นะครับเข็มเย็บผ้าเล่มหนาทำจากทองของพิเศษสำหรับเย็บชุดของมนุษย์ครึ่งเทพเป็นของดาดากอนสวามีแห่งราชินีจันเพนของติดตัวเจ้าบ่าวเมื่อครั้งสมรสเข้าตระกูลต้องเอาเข็มอันนี้ไปให้บล็อกก่อนนะครับบล็อกถึงจะสามารถปรับแก้เสื้อผ้าของมนุษย์ครึ่งเทพหรือว่าพวกเสื้อผ้าบอสได้นะครับส่วนไอ้สองอันนี้คือเราเอาไว้กับตัวนะครับไว้ปรับแก้เองที่พรอันนี้ก็แก้เสื้อผ้าธรรมดานะครับอันนี้ก็ปรับแก้เสื้อผ้าของมนุษย์ครึ่งเทพนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับแก้เองที่พอเราจะเสียตังค์นะครับเสียรูนแต่ถ้าเอาไปให้บล็อกปรับแก้ให้เนี่ยมันจะฟรีตลอดนะครับปรับแก้ได้ฟรีตลอดแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะสามารถเอาเข็มเย็บผ้าทองคำไปให้บล็อกได้นะครับเราจะต้องมีเสื้อผ้าของมนุษย์ครึ่งเทพอยู่ในตัวก่อนนะครับอย่างน้อย1ชิ้นตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเลยนะครับก็จะมาซื้อชุดของลูกพี่ระดานนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าใส่แล้วมันตัวใหญ่คือลูกพี่ลาดานแกใส่แล้วเท่ครับแต่ว่าคนเล่นใส่แล้วมันจะตัวหนาๆเหมือนตู้เย็นยังไงก็ไม่รู้นี่นะครับเสื้อเกาะราชสีลาดานใส่แล้วแบบตัวบลึ้มเลยนะหมวกไม่ค่อยเข้าครับใส่หมวกคาราบาวดูเอาเข้าเฉยเลยโอเคเดี๋ยววาร์ปไปหาบล็อกนะครับเอาเข็มเย็บผ้าสีทองไปให้บล็อกนะครับล่าสุดถ้าเล่นตามไกด์ของผมมาบล็อกยังอยู่ตรงนี้นะครับประตูทิศตะวันออกเรยาลูคาเดียนะครับวาร์ปไปเลยเดี๋ยวหลังจากนี้บล็อกก็จะมีการย้ายโลเคชันไปเรื่อยๆอีกนะครับเวลาเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยฝนตกหลังจากที่เรามีเสื้อผ้าของมนุษย์ครึ่งเทพนะครับจะมีหัวข้อบทสนทนาเพิ่มขึ้นมาจะมีหัวข้อว่าขอโทษทีขึ้นมานะครับจะมีหัวข้อนี้นะครับขอโทษทีถ้าเรายังไม่มีเสื้อผ้าของมนุษย์ครึ่งเทพเลยแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับจะยังไม่มีหัวข้อนี้นะครับก็กดเลือกไปเลยนะครับนายท่านขออภัยเสื้อผ้าที่ท่านมีอยู่บางตัวเป็นเสื้อผ้าเก่าของท่านมนุษย์ครึ่งเทพข้าเลยปรับแก้ให้ไม่ได้ท่านแม่เคยเล่าให้ข้าฟังว่าถ้าเป็นช่างเย็บผ้าของราชวงศ์แล้วก็เรื่องแค่นั้นน่ะของง่ายๆนายท่านสักวันข้าก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างแล้วเราก็มอบเข็มเย็บผ้าทองให้บล็อกนะครับให้ของขวัญข้าน้อยหรือขอรับขอบพระคุณมากว่าแต่มันคืออะไรปลื้มปริ่มมากครับสุดยอดไปเลยเข็มเย็บผ้าทองคำข้าเพิ่งเคยเห็นแถมยังมีตราราชวงศ์สวยสดงดงามให้ข้าน้อยจริงๆหรือขอรับสุดยอดไปเลยไว้ใจข้าได้เลยขอรับนายท่านข้าจะเป็นช่างเย็บผ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้สมกับเข็มเย็บผ้าเล่มนี้ข้าคือบล็อกช่างเย็บผ้าทองคำจะไม่พูดแล้วว่าปรับแก้เสื้อผ้าของท่านมนุษย์ครึ่งเทพไม่ได้แล้วก็จะมีหัวข้อนี้นะครับจะเกี่ยวกับแม่ของบล็อกนะครับ
ท่านคงปลาบปลื้มสินะถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านแม่ท่านแม่คงดีใจกับข้าว่าข้าไม่แพ้ช่างเย็บผ้าของราชวงศ์แล้วแต่ยังไม่ได้ข้าต้องทำเสื้อผ้าใหม่จากศูนย์ให้ได้เหมือนท่านแม่ก่อนทีนี้เราก็จะสามารถปรับแต่งเครื่องแต่งกายของเดมิกอดได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้จะได้เฉพาะพวกเสื้อผ้าธรรมดานะครับอย่างเสื้อเกาะลูกพี่ลาดานนะครับเราปรับแก้ให้น้ำหนักมันเบาลงได้นะครับแต่ว่าพลังป้องกันอะไรก็จะลดลงด้วยนะครับถ้าแก้ที่บล็อกก็จะแก้ฟรีตลอดนะครับถ้าเราไปแก้เองที่พรก็จะเสียรูนนะครับเนี่ยแก้ฟรีนะครับแต่ว่าพอไม่มีผ้าคลุมแล้วไม่ค่อยสวยเลยให้มีผ้าคลุมเหมือนเดิมดีกว่าไม่เป็นไรแก้ได้ฟรีตลอดgoing so soon please do be safe on your journeys ก็ถ้าเรามาแก้เองเนี่ยนะครับที่พรเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงมันจะเสียตังค์นะครับปรับแต่งเครื่องแต่งกายอย่างของลูกพี่ลาดาเนี่ยเสียครั้งละ500นะครับแก้ทีก็เสีย500ทีนึงก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปลุยโนครอนนครนิลันดรด้วยกันนะครับไปทำภารกิจให้แรนนี่ต่อไปนะครับเดี๋ยว EP นี้ลากันไปพร้อมกับบล็อกนะครับเดี๋ยวนั่งเป็นเพื่อนบล็อกหน่อยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับสวัสดีครับ